ผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ดูคลิปนะครับในลักษณะนี้กันมาบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับจากต่างประเทศนะครับที่มีคนไปเจองูนะครับที่อยู่ในปริมาณที่มากมายครับอาจจะเป็นการรวมตัวกันนะครับอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นตุ๊กตาต้นไม้หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับและงูในคลิปนะครับส่วนมากก็จะเป็นงูเห่าครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับก็จะมีหลายคนเนี่ยถามกันมานะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงไหมนะครับมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยทำไมมันถึงมาอยู่รวมกันคือในอดีตเนี่ยเราได้เคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับคืออาจจะมีบางท่านยังไม่ได้ดูตลอดจนคือจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับหลายคนก็เห็นบ่อยๆก็เลยสงสัยนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมวันนี้นะครับผมได้ตามน้องๆเข้ามาบ้านหลังหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการแจ้งเหตุว่างูเห่าเข้าบ้านนะครับผมได้ตามทีมน้องๆอันน้องตุ๋ยมานะครับทุกทีผมก็จะเป็นคนถ่ายนะครับไม่ได้แสดงฝีมือครั้งนี้นะครับผมจะแสดงฝีมือให้น้องๆดูว่าฝีมือผมขนาดไหนครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับอันนี้ดูที่ผมฟันธงนะครับเป็นคราบงูเห่าแน่นอนใหญ่ด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นคนจับเองนะวันนี้จะเป็นคนจับเองจะโชว์ฝีมือให้ดูว่าอาจารย์อิททักษะการจับขนาดไหนสองมือเลยนะสองมือเลยหัวเข่านี่เพื่อนสามจับทีสามทีสามเพราะว่าทุกทีนี้จะเป็นคนถ่ายตลอดไงซึ่งคนเขาก็ไม่รู้บางทีไปเจอกันว่าเอ้ยอาจารย์อิทแม่งขี้โม้ป่าวจับงูเป็นป่าวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจับเป็นครับมันเยอะนะเพราะว่าเขามันเยอะมากจะจับที2มือเผื่อๆนี่เอานิ้วนี่คีบห่างนี่ปั๊บนิ้วมีกี่ร่องอ่ะได้ทั้งหมดทีละ4ทีละ8ทีละ8ปุ๊บทีละ8เขาว่าตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยเพราะใจร้อนเหลือเกินไปลุยๆๆตรงไหนเนี่ยๆๆเนี่ยเหรอมาดูดีสแกนดูว่าตรงไหนตรงนี้ไอ้เนี่ยหน้าอันนี้น่าจะมันจะไปทุกข์ที่ฝาดไม้หรือเปล่าเป็นไรต้องใช้มันตะบัดมาโดนนิ้วเดี๋ยวช่วยลื้อดูดีป่ะช่วยลื้อดูอาจจะอยู่ตามซอกนี้หรือเปล่าเขาว่ากี่ตัวนะโอ้เยอะเลยมันเยอะมากเลยนะเยอะเลยเหรอเยอะก็หมดแต่ของมันลกมากเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วยลื้อหรอกใครมีตะขอว่าช่วยเกี่ยวถ้าเป็นไปได้อย่าใช้มือมากนะเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันนอนตรงไหนที่เราเห็นเราก็จับได้อย่างนี้เราจับได้ทีละสองตัวไม่ได้แล้วสงสัยจะต้องช่วยกัน3คนช่วยจับเอาไหนได้ยินบอกว่าจับได้สองมือเลยสองมือเลยจับได้สองมือจับได้สองมือผมจะแสดงฝีมือให้น้องๆดูว่าฝีมือผมขนาดไหนจะจับทีสองมือเผื่อนี่เอานิ้วนี่คีบห่างนี่ปั๊บนิ้วมีกี่ร่องอ่ะได้ทั้งหมดทีละ4ทีละ8ทีละ8ปุ๊บทีละ8โหมันเยอะเกินมันเยอะขนาดนี้เรามาช่วยกันจับดีกว่าสงสัย2มือจะไม่พอใส่ต้อง6มือ2มือไม่พอหรอกเดี๋ยวมาดูการจับวิธีที่ถูกต้องนะครับที่เราจะไม่สัมผัสงูเราค่อยๆโอ้โหเยอะจะเครียดตัวไหนก่อนเนี่ยดูมันเยอะเหลือเกินอย่าไอ้ด่างเคยใช้นี่เปล่าวะโอ้โหด่างไปมันด่างน่าเกลียดเนี่ยงูขี้เลื้อยเปล่าหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนต้องดูด้วยนะครับเวลาจับปลาหางครับ
ปลาหางแล้วดึงครับตะขอเตรียมครับเขย่าเขย่าอยู่ไหนเขย่าเขย่าวุ้ยยาวขนาดไหนครับได้1ตัวนะครับแล้วก็ยัดใส่ถังเลยครับผมใส่ถังโอเค1ตัว1ตัวครับดูเราต้องเลือกตัวใหญ่ก่อนนะครับว่าตัวใหญ่มันอันตรายดูนะครับหัวอยู่ไหนถ้าเราเกี่ยวไม่ได้มันจะหนีเกี่ยวไม่ได้นะครับให้ได้หางนะครับผมจับหางค่อยๆนะครับความนิ่มนวลนะครับถ้าเรานิ่มนวลกับมันมันก็จะไม่อะไรเราตัวที่2นั่นก็คือในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยตัวเมียเขาจะปล่อยฟีโรโมนนะครับไปในอากาศนะครับคราวนี้พอตัวผู้เนี่ยจากหลายๆที่นะครับถ้าเกิดว่าสามารถสัมผัสฟีโรโมนนี้ได้เนี่ยเขาจะตามมานะครับนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่สามารถทำให้งูรวมตัวกันได้นะครับคือปัจจัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีตัวผู้อยู่มากมายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงูจงอางเนี่ยในปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็จะเป็นการต่อสู้กันนะครับก็จะเป็นการรัดกันพันกันนะครับที่เรียกว่า combat dance นะครับผมอ้าว5โอ้โหท่าไหร่7 28วุ้งเยอะมากเลยโอ้โหแปลกแล้วเกิน10ใช่ไหมนี่ผมว่าเกี่ยวเอ้าคุณขอโอ้โหวุ่นวายมากอะไรนะคุย8 9 9ตัวที่10เกี่ยวอะไรเนี่ยมันเหมือนในคลิปต่างประเทศเลยที่นี่เคยดูอะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงทำไมมันถึงได้รวมตัวกันขนาดนี้งูสามารถรวมตัวกันได้ถามว่าเพราะอะไรตรงนี้ต้องอธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ครับนั่นก็คือว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงบริเวณจอมปลวกนั้นนะครับหรือว่าโพรงนั้นเนี่ยที่มันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยจริงๆนะครับผมแต่ถ้าถามว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเคยเจออะไรแบบนี้ไหมต้องบอกว่าเคยเจอนะครับในการที่งูรวมตัวกันก็ครั้งนึงนะเคยได้มีโอกาสเข้าไปช่วยพี่คนนึงนะครับที่ชื่อพี่กลอยนะครับเขาบอกว่าที่บ้านเขานี่มีงูเห่าออกมามากมายนะครับตอนนั้นก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอกาลยานิวัฒนาครับผมซึ่งเราก็เห็นเป็นจอมปลวกนึงที่จะมีเป็นรูครับแล้วก็จะมีงูเห่าพ่นพิษสยามสีน้ำตาลเนี่ยเลื้อยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าให้นำออกนะครับเพราะว่าเขาขายของเขากลัวเป็นอันตรายนะครับเราก็เลยช่วยเอาออกนะครับการนำออกครั้งนั้นเนี่ยเราพบงูเห่า3ตัวนะครับที่3ตัวคือที่พบแล้วก็อีกหลายตัวที่เราไม่พบนะครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณโพรงดินเนี่ยมันก็จะมีรูที่เป็นแขนงนะครับออกไปอย่างที่ต่างๆนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่บอกว่างูสามารถรวมตัวกันได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์จากน้องอั๋นนะครับที่เคยเข้าไปช่วยนะครับชาวบ้านจับงูนะครับก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับลองไปฟังดูครับว่าอั๋นเจองูกี่ตัวในตู้ลำโพงครับก็ในวันนั้นนะครับมันมีชาวบ้านนะครับโทรแจ้งมาว่ามีงูเข้าไปอยู่ในโกดังเก็บของเก่านะครับซึ่งผมแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้รุดหน้าไปที่เกิดเหตุนะครับผมก็ได้รับแจ้งมาว่าเขาพบงู2ตัวนะครับเลื้อยเข้าไปอยู่ในโกดังเก็บของเก่าซึ่งพอผมไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันเป็นที่เก็บของเก่าครับแล้วก็มันจะมีลำโพงตู้แอมใหญ่ๆอยู่ตู้นึงนะครับเขาบอกว่างูมันเลื้อยเข้าไปในนี้นะครับแต่ว่าที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นมันมี2ตัวนะครับที่เลื้อยเข้าไปผมแล้วก็ทีมงานก็ได้ทำการวางแผนนะครับแล้วก็ใช้แฉลงเนี่ยงัดตอนที่กำลังเริ่มกันเนี่ยมันมีงูเห่าพ่นพิษสยามสีน้ำตาลตัวนึงเลื้อยออกมานะครับผมกับทีมงานก็ทำการจับกุมไว้นะครับแล้วก็นำใส่ถุงไว้ก่อนแต่เขาบอกว่ามันมี2ตัวนะครับผมก็เลยแงะดูอีกพอแงะไปได้สักพักนึงเนี่ยผมกับทีมงานเห็นว่ามันมีงูเห่าสยามพ่นพิษสีน้ำตาลนะครับอยู่ในลำโพงเนี่ยหรืออยู่ภายในตู้ลำโพงนะฮะเกือบ10ตัวนะครับผมตัวประมาณแขนเนี่ยฮะผมกับทีมงานก็เลยทำการวางแผนใหม่เพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าตกใจมากเพราะว่ามันนอนกองกันอยู่ฮะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วก็ทำการจับควบคุมงูทุกตัวนะครับแล้วก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังตะลึงอยู่นะครับและก็ยังแปลกใจอยู่ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมข้อสรุปนะครับของข้อสงสัยของหลายๆท่านนะครับที่มีความสงสัยว่างูเนี่ยสามารถมารวมฝูงกันในธรรมชาติได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการรวมกันอยู่นะครับโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันนั่นเองครับกล่าวก็คือตัวไหนหิวก็ออกไปหากินอิ่มก็กลับมานอนนะครับไม่ได้มีการสื่อสารกันแต่อย่างใดซึ่งไม่ได้มีความเป็นสัตว์สังคมแม้แต่นิดเดียวนะครับ
ตรงนี้นะครับก็หวังว่าคำตอบของเรานะครับคงจะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับผมว่าไอ้งูพวกนี้เราต้องรีบเอาไปปล่อยนะนี่เพราะว่ามันเยอะมากเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากใช่โหมันเยอะกว่าคิดในต่างประเทศอีกใช่ใครบอกตุ้ยใครวะเอ้าเอ้านายอยู่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกพวกไปได้ไงวันนี้มาทำอะไรกันครับมาจับงูมาจับงูมาจับงูงูอะไรครับงูเห่าดิงูเยอะแยะเลยเนี่ยอยู่ไหนครับนี่อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอ๋อผมไปจับงูมาจากบ้านประชาชนครับผมอ้าวแล้วทำไมอ่ะทำไมอยู่เนี้ยผมมาขังไว้ครับขังไว้อย่างเงี้ยครับผมเตรียมปล่อยครับผมอ้าวมานี่แล้วที่ขังแบบนี้เหรอครับโอ้พี่อยากจะขังอย่างนี้โอ้ไม่ได้เรื่องเลยคนมันแตกตื่นมันเยอะมากเลย